ับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงนี้พบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองนะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2563นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนและผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับครับพบกันนะครับกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวการเมืองที่ยังคงเข้มข้นโดยเฉพาะประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่คุณปรีดีดาวฉายช็อคครม.ประกาศลาออกนะครับจากการเป็นรัฐมนตรีคลังใช่นะครับก็ยังมีเอฟเฟกต์ที่ตามมาก็คือว่าหลายคนถามว่าโอเคสาเหตุเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเยอะเรื่องการทำงานเรื่องสุขภาพคุณปรีดีก็ยืนยันบอกที่ออกเนี่ยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพแต่ก็มีคนพูดเอ๊แต่ว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยยังคงอยู่ที่การทำงานหรือเปล่าคือมันอดไม่ได้มันอดคิดไม่ได้21วันน่ะใช่ไหมถ้าพูดเรื่องสุขภาพอ่ะถ้ารู้ว่าสุขภาพไม่ดีตั้งแต่แรกทำไมถึงไม่เข้ามาทำไมถึงเข้ามาตั้งแต่แรกประเด็นก็อย่างที่หลายคนสงสัยว่าสุขภาพไม่ดีแล้วมาตอนแรกทำไมนั่นแหละนะครับรวมถึงว่าคำถามต่อไปคือแล้วใครจะมารับตำแหน่งต่อจากคุณปรีดีครับทีนี้ชื่อนึงที่โผล่มาคุณท่านนายกท่านนายกเนี่ยประยุทธ์หลายคนก็เชียร์บอกนายกเอาเลยนั่งเองเลยวันนี้ปกเนี่ยปกรายการเราเนี่ยเป็นรูปท่านนายกเห็นไหมท่านนายกแล้วก็มีคำว่าคำถามว่ารัฐมนตรีคลังโอ้เอางั้นเลยนะวันนี้ปกเลยขึ้นอย่างนี้เลยก็เลยกลายเป็นคำถามด้วยหรือเปล่าใช่ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยถามท่านผู้ชมนะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าใครที่จะเหมาะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ครับวันนี้มีพิเศษ3ช้อยอ๋อมีให้เลือก3ช้อย3ช้อยท่านแรกคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งวันนี้มีคนสนับสนุนคือพรรคเล็กคุณเต้นำทีมมาเลยแถลงบอกสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขึ้นเลยครับรัฐมนตรีคลังเลยนะฮะคนที่2รัฐมนตรีช่วยคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์วันนี้ก็เหมือนจะแบะท่าแล้วนี่ก็พร้อมนะให้รัฐมนตรีช่วยมาเป็นเลยดีมั้ยหรือบางคนบอกเอ๊ะ2คนไม่เอาดีกว่าขอช้อยอื่นขอช้อยที่3ไม่เอาเลยได้ไหมช้อยที่3คือไม่เอา2คนนี้เลยไม่เอา2คนนี้ใช่โอเคแล้วท่านถ้าท่านเลือกช้อย3เนี่ยถ้าไม่เอา2คนเนี้ยท่านพิมพ์มาหน่อยก็ได้เผื่อท่านมีรายชื่ออื่นอ๋อว่าอยากให้คนนู้นคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีคลังคนต่อไปก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาวันนี้พิเศษให้3ช้อยนะครับก็สามารถแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับในช่องทางของเรานะฮะก็มีทางมติชนออนไลน์นะครับมีมติชนสุดสัปดาห์มีทางเพจ The Politics แล้วก็ YouTube มติชน TV นะครับจริงๆวันนี้ให้การบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ที่เมื่อวานมีข่าวปุ๊บก่อนจะจากลากันไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปคิดมา1คืนครับว่าถ้านะครับคนที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยควรจะเป็นใครใช่ไหมก็ให้การบ้านให้โจทย์ไปไปนอนคิดมาหนึ่งคืนเผื่อจะนึกออกว่าอ๋อนี่มีคนนี้อยู่วันนี้เราเลยให้2 3ช้อยไงช้อยแรกนายกลุงตู่นะฮะช้อยที่2รัฐมนตรีช่วยครั้งคุณสันติพรพัฒน์และช้อยที่3บอกไม่เอาใครเลยถ้าเลือกช้อยเงี้ยท่านก็รบกวนใส่ชื่อมาหน่อยว่าอยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีครั้งเมื่อวานนี้มีชื่อคุณเต้ผมบอกแค่นี้อันนี้เรื่องของรัฐมนตรีครั้งแต่ว่าวันนี้บรรยากาศของม็อบการชุมนุมก็ยังมีอยู่ใช่วันนี้มีการชุมนุมของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นคิวของนักศึกษาม.รังสิตนะครับต้นสังกัดเก่านี่ต้นสังกัดเก่าวันนี้ใหญ่สิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสถาบันเก่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าใช่วันนี้ม.รังสิตนะครับเขาจัดนะฮะชุมนุมกันโดยใช้ชื่อว่ารังสิตไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการนะครับก็มีการรวมตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนไปแสดงพลังกันนะครับที่ลานพระศรีตึก6นะครับเวลาตั้งแต่4โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึง2ทุ่มนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าบรรยากาศการแสดงดนตรีด้วยวันนี้จะมีวงสามัญชนวงสามัญชนนี่รู้สึกว่าก็จะเป็นวงสามัญประจำการชุมนุมก็เรียกว่ามีการชุมนุมที่ไหนเนี่ยวงสามัญชนก็จะไปเล่นรวมทั้งที่ต่างจังหวัดด้วยนะใช่ครับมีวงลูกชิ้นแล้วก็มีคุณแอมมี่ The Bottom Blue นี่เรียกว่าหลังๆคุณแอมมี่ไปทุกวงคุณแอมมี่ไปทุกเวทีไปทุกการชุมนุมเลยใช่นะฮะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณเบญจพรศรีดีเนี่ยเกาะติดสถานการณ์รอรายงานอยู่ที่นั่นนะครับเชิญครับคุณเบญจพรครับสถานการณ์รอรายงานสวัสดีค่ะคุณเอกพัฒน์คุณกุลพัฒน์คะการชุมนุมของกลุ่มรังสิตพยอมเก่าในขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะขณะที่บนเวทีของกลุ่มนักศึกษานะคะก็มีการ
นักศึกษาหลายกลุ่มค่ะก็ได้มีการขึ้นเวทีปราศรัยรวมถึงขณะนี้นะคะด้านหลังของดิฉันเป็นการขึ้นปราศรัยจากตัวแทนของกลุ่มแรงงานค่ะที่มีการขึ้นพูดในเรื่องของสิทธิของแรงงานแล้วก็การต่อสู้ของแรงงานนะคะสำหรับการชุมนุมของกลุ่มรังสิตพยอมเก่าภายใต้แฮชแท็กรังสิตไม่ใช่ที่ฆ่าเผด็จการได้จัดขึ้นบริเวณลานหลังพระศรีสัตดาภายในมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่เวลา 4:30 น.ค่ะโดยกลุ่มนักศึกษานะคะได้มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมและมีลานหลังการขอในส่วนของการดูแลมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมโรคนะคะกับทางมหาลัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการจัดทางเข้าออกในพื้นที่การชุมนุมเพียง2ทางมีการคัดกรองตามมาตรฐานนะคะโดยเปิดการชุมนุมด้วยบทเพลงจากวงลูกชิ้นวงสามัญชนดนตรีแห่งสันติภาพนะคะแล้วก็สลับกับการขึ้นปราศัยจากทางกลุ่มนักศึกษาค่ะด้านนายอภิชพงศ์สุขเทียบพร้อมนะคะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์นะคะตัวแทนของกลุ่มรังสิตพยอมเก่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวของนักศึกษาแล้วก็กลุ่มแรงงานนะคะที่ต้องการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อเสนอทางออกแห่งฉันทามติค่ะโดยยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะขอให้เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยมอบอำนาจให้กับประชาชนข้อที่2ขอให้ยกเลิกสว.นะคะเพราะว่าไม่ได้มาจากการแต่งตั้งโดยประชาชนข้อที่3ขอให้ยกเลิกมาตรา279ที่บัญญัติให้การกระทำของคสช.ถูกต้องและชอบธรรมและข้อที่4สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอกนอกจากนี้ในส่วนของข้อที่5ก็ได้เรียกร้องให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่ทางการเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายอภิชพงศ์นะคะทางด้านตัวแทนของกลุ่มรังสิตพยอมเก่าก็เห็นว่าตอนนี้นะคะมันมีปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขเร่งด่วนคือเรื่องของเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากการลาออกของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่การชุมนุมในวันนี้นะคะก็ยังมีตัวแทนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วก็ยังมีตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลวนะคะมาขึ้นเวทีปราศรัยเรื่องการเมืองกับการศึกษาโดยน้องๆจากกลุ่มนักเรียนเลวนะคะได้มีการขึ้นพูดปราศรัยว่าการศึกษานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าการเมืองดีการศึกษานั้นก็คงดีด้วยและยังกล่าวถึงประเด็นการคุกคามนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการปกป้องจากทางกระทรวงศึกษาและยืนยันอีกครั้งว่าการเมืองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ถึงแม้พวกเขาจะเป็นเด็กแต่พวกเขาเป็นเด็กที่ลืมตาดูโลกก็ต้องจ่ายภาษีแล้วและพวกเขาไม่กลัวและไม่หยุดจะไม่ยอมโตภายใต้เผด็จการจะขอต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองค่ะโดยทางกลุ่มนักเรียนเลวก็จะมีการจัดการชุมนุมนะคะในวันที่5นี้นอกจากนี้นะคะภายในกำหนดการของทางกลุ่มรังสิตพยอมเก่านะคะก็ยังมีกำหนดการของทางแอมมี่เดอะบอททอมบูนะคะจะขึ้นร้องเพลงในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนักศึกษาก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะจนถึงช่วงหัวค่ำตอนนี้ก็ยังมีนักศึกษาที่ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมนะคะแล้วก็มีการดูแลความเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยจากทางตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตทั้งในและนอกเครื่องแบบเต็มพื้นที่นะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เข้ามาในพื้นที่การชุมนุมก็มาดูแลความเรียบร้อยมาเฝ้าสังเกตการแล้วก็มีการบันทึกภาพรวมถึงการปราศัยต่างๆของทางน้องๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะภายในพื้นที่ยังมีผู้บริหารของทางม.รังสิตนะคะมาร่วมสังเกตการแล้วก็จากการที่เราได้เข้าไปพูดคุยนะคะก็พบว่ามีอาจารย์ของทางม.รังสิตบางคนนะคะก็มีการเข้าร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการชู3นิ้วกับกลุ่มนักศึกษาด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงที่ผ่านมาประมาณ 18:00 น.ในช่วงเคารพธงชาตินะคะทางกลุ่มนักศึกษาก็ได้มีการร่วมกันชู3นิ้วแล้วก็ร้องเพลงชาติด้วยค่ะค่ะคุณกุลพัฒน์คุณเอกพัฒน์คะนอกจากนี้นะคะทางผู้บริหารของทางม.รังสิตจากการที่เข้าไปพูดคุยก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างเต็มที่นะคะภายใต้สิทธิเสรีภาพของเขาแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยค่ะและคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ 3:00 ของวันนี้ค่ะขอบคุณคุณเบญจพรนะครับก็ไปก่อติดอยู่ที่ม.รังสิตใช่เข้าใจว่าครั้งนี้น่าจะเป็นคร
้งที่2แล้วนะที่ทางมอรังสิตเขาจัดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยจัดเป็นการจัดคู่กันใช่ไหมครับกับทางมอกรุงเทพมอกรุงเทพที่จัดคู่กันบริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์คตรงนั้นตรงข้ารถตู้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือย้ายสถานที่เนี่ยเข้ามาจัดภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเขาจะให้นิสิตนักศึกษาเขาจัดเต็มที่นะครับอย่างที่คุณเบญจพรรายงานบอกว่าคือทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าก็เต็มที่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและที่น่าสนใจคือว่ามีคณาจารย์มีอาจารย์บางส่วนเนี่ยมาเข้าร่วมการชุมนุมกับนิสิตนักศึกษาด้วยแล้วมาชู3นิ้วด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแสดงว่าทางมหาวิทยาลัยเขาเปิดกว้างมากเลยนะคือตอนแรกเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณวันที่28-29เนี่ยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้จัดกับทางตัวแทนมหาวิทยาลัยเขาก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าเขาจะจัดให้ทางเข้าทางออกทางเดียวแล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยใส่ชุดพละของทางมหาวิทยาลัยเขามีชุดพละด้วยเหรอเขามีชุดพละให้ใส่ชุดพละของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะตรวจค้นง่ายและสังเกตการได้ว่าเป็นคนนอกหรือคนในแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้เอาป้ายไฟไอแพดหรือกระดาษข้อความต่างๆนี้เข้าไปแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขายืนยันว่าเขาก็จะเอาเข้าไปนะยืนยันว่าอันเนี้ยขอไว้ก็ไม่ได้ทำนะฮะวันนี้ก็เห็นว่าบางทีก็อาจจะมีมือถงมือถือ iPad ไว้ชูข้อความกันด้วยเนี่ยนะฮะแต่จริงๆก็ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยจริงๆถ้าลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเอาเฉพาะคณาจารย์เนี่ยในแวดวงการเมืองเนี่ยมีคณาจารย์หลายคนที่มีความเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะความเห็นทางการเมืองต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่สามารถทำงานด้วยกันได้ครับเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานของมหาวิทยาลัยคือมีทั้งกลุ่มที่เคยไปชุมนุมกับฝากคปปส.ฝากพันธมิตรก็มีฝากเสื้อแดงคปช.ก็มีพันธมิตรก็มีแต่สามารถมาทำงานอยู่ด้วยกันได้ภายใต้คุณอาทิตย์อุไรรัตน์ร่วมเรียกว่าร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นว่ามีพื้นที่แบบนี้เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดีแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เขาเล่นดนตรีมีเพลงใหม่เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณเบญจพรกลับมาคงจะเอาคลิปเพลงนี้มาฝากเพลงหนักแผ่นดินคุณเพลงหนักแผ่นดินไหมที่ท่านผบ.พิกแดงเคยบอกไงพิกแดงชอบพูดไปฟังนี่ไปฟังซะเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยเขาบอกมีหนักแผ่นดินเวอร์ชันใหม่วิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐบาลกินภาษีประชาชนแล้วก็มีเพลงสว.วิพากษ์วิจารณ์การมีอยู่ของสว.ด้วยไม่รู้ว่าหนักแผ่นดินเวอร์ชันนี้จะแปลงเป็นยังไงนะผมจำได้แค่ท่อนตอนเริ่มไงใช่ไหมหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้เขาจะมีการแปลงเนื้อในส่วนของกลุ่มนี้เขายังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นบรรยากาศนะฮะจากที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะกลุ่มอะไรนะเขาเรียกผมจำชื่อไม่ได้พยอมเก๋าพยอมนี่คืออะไรพยอมคือเป็นดอกไม้อ๋อเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยต้นพยอมใช้แทนตัวเป็นกลุ่มพยอมเก๋าพยอมเก๋าเออมีสัญลักษณ์นะครับครับจากเรื่องของนะครับที่รังสิตเนี่ยเราไปดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการชุมนุมแต่เป็นเรื่องที่กระทบแล้วก็เกี่ยวข้องจากการชุมนุมครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารที่มาจากจังหวัดขอนแก่นครับเขาบอกว่าทางตำรวจเนี่ยยื่นเอกสารให้ทางเทศบาลเนี่ยทำเรื่องในการย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จังหวัดขอนแก่นย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้โหสาเหตุเพราะว่าการมีอยู่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยทำให้เกิดการชุมนุมและทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบริเวณตรงนั้นทางตำรวจเขาก็เลยเสนอว่าถ้าสร้างความเดือดร้อนแบบนั้นเนี่ยย้ายดีกว่าไหมเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมและไม่ให้ชาวบ้านเขากระทบไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเสนอให้ย้ายโอ้โหทีนี้พอมีเอกสารฉบับนี้ออกมาเรียบร้อยใช่ฮะพอเข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหมีการถกเถียงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าทำไมต้องย้ายคือมันถึงขั้นจะต้องย้ายอนุสาวรีย์เลยเหรอคือถ้าเทียบกันนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพเราเนี่ยที่ราชดำเนินเนี่ยนะกับที่ขอนแก่นเนี่ยไซส์มันต่างกันที่ขอนแก่นถ้าจะเห็นท่านผู้ชมได้นี่ไซส์ที่ขอนแก่นเนี่ยจะย่อลงมาหน่อยประมาณสักเหมือน1ใน10อ่ะอาจจะไม่ใหญ่เท่าแต่โอเคก็อยู่ในใจกลางเมืองนะฮะวันที่ชุมนุมคนเยอะมากเห็นไหมเหมือนวงเวียนอ่ะคือเขามองว่าเนี่ยเป็นจุดหมุดหมายของการชุมนุมแต่ไอ้จุดหมุดหมายตรงเนี้ยมันไปสร้างความเดือดร้อนทางตำรวจเขาเลยบอกเสนอย้ายดีกว่าทีเนี้ยพอมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมามันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยล่ะนะฮะหนึ่งในกลุ่มที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากคือเพจขอนแก่นพอกันทีครับนะฮะเพจขอนแก่นพอกันทีวันนี้เขาก็โพสต์กระทู้นะครับแสดงความไม่พอใจที่ทางสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยเขาทำหนังสือไป
โดยเพจเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าการชุมนุมมันทำให้เกิดความรำคาญจนต้องย้ายอนุสาวรีย์ไปที่อื่นต่อไปเนี่ยไม่ต้องจัดมาแล้วถนนข้าวเหนียวหรือจัดงานปีใหม่ไม่ต้องจัดแล้วเรายืนยันว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ของประชาชนและเราจะปกป้องไม่ให้มีการทำลายเคลื่อนย้ายดัดแปลงหรือสูญหายเด็ดขาดคือเขามองว่าก็ถ้าชุมนุมไม่ได้มีอนุสาวรีย์แล้วมีงานสงกรานต์คือเขาก็เทียบไงเขาบอกว่าอ่ะถ้ามีการชุมนุมแล้วมันเดือดร้อนใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอการจัดงานที่ถนนข้าวเหนียวจัดสงกรานต์เนี่ยคนมันก็มาเยอะไม่ใช่หรอมันก็มีเสียงไม่ใช่หรอเสียงเหมือนกันเออทำไมมันไม่เดือดร้อนอะไรแบบนั้นเขาก็เทียบกันถ้าแบบนั้นก็ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันก็ไม่ต้องจัดมาเลยยกเลิกให้หมดเออยกเลิกให้หมดอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการแสดงความเห็นจากฝั่งของเพจขอนแก่นพอกันทีนะฮะอีกด้านนึงนะครับทางฝั่งของเทศบาลนะทางฝั่งของเทศบาลนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยเขาได้รับหนังสือจากฝั่งของตำรวจในฐานะที่เป็นคนดูแลพื้นที่นะที่เขามีการแจ้งไปนี่นะฮะทางฝั่งของสำนักเทศบาลนครขอนแก่นนะครับคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเทศบาลได้รับเรื่องมาแล้วส่งมาถึงที่เทศบาลแล้วนะฮะจากการที่มีคนไปร้องเรียนกับทางตำรวจบอกว่าเนี่ยโอ้ได้รับความเดือดร้อนมีการส่งเสียงดังไม่สะดวกนี่นะฮะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหารือเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ร้องเรียนประเด็นแรกคือกรณีที่ยื่นขอจัดการชุมนุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ชุมนุมให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจซึ่งเทศบาลขอชี้แจงว่าการบูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยนะฮะเจตนาคือเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างหลากหลายนะไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจนกลายเป็นปัญหาก็คือง่ายๆคือเทศบาลเขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะก็ทำขึ้นมาโอเคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ด้านนึงก็คือเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยมาทำกิจกรรมได้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งเมื่อได้รับการร้องเรียนและรับแจ้งมาเมื่อตรวจสอบดูแล้วประเด็นมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เข้าใจว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่เคยไปตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหรือเปล่าจุดเนี้ยถ้าไปเนี่ยมันสักครู่ภาพนะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นซุ้มประตูตัวเมืองขอนแก่นตรงนั้นจะมีห้างเซ็นทรัลนะจริงๆถนนเส้นเนี้ยเขาจัดงานถนนข้าวเหนียวกันทุกปีสงกรานต์ทุกปีคนเยอะคนเยอะคนแน่นครับแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเสียงดังหรือเขาเข้าบ้านไม่ได้หรือเปล่าครับรถติดหรือเปล่าเขาเลยร้องเรียนไปที่ตำรวจเนี่ยก็เลยเขาบอกว่าจริงๆมันไม่น่าเกี่ยวอะไรกันนะครับคุณธีรศักดิ์บอกอย่างนี้ทีนี้คุณธีรศักดิ์ก็พูดอีกว่าไอ้ส่วนว่าประเด็นจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรีบครับจะย้ายหรือไม่ย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบเราควรจะแก้ปัญหาให้ถูกทางก่อนว่าข้อร้องเรียนที่รับมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะเจ้าหน้าที่เทศบาลจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ร้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขจากต้นทางแล้วก็ตรงจุดหากจะมากล่าวถึงเหตุเดือดร้อนบางอย่างและมาย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ตรงกันคือเดี๋ยวผมย้อนความอย่างนี้นะฮะคือหนังสือที่ทางตำรวจเขาแจ้งมาเนี่ยโดยพันตำรวจเอกปีชาเก่งสาริกิจเนี่ยนะฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเนี่ยเขาชี้แจงมา2ประเด็นใหญ่ๆนะครับเขาบอกว่าในโอกาสต่อไปกรณีมีการยื่นขอจัดชุมนุมสาธารณะช่วยประสานขอความร่วมมือกับผู้ประสงค์ขอจัดชุมนุมให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่จัดกิจกรรมชุมนุมเนื่องจากเป็นสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะนี่ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะฮะคนที่เขาแจ้งมาทางตำรวจเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณอัมพรไตรรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าคุณอัมพรเนี่ยเป็นราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงคุณอัมพรเนี่ยมาแจ้งกับทางตำรวจบอกว่าได้รับความเดือดร้อนขอให้ทางสำนักงานเทศบาลเนี่ยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้มีการประชุมหารือเพื่อย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่ณบริเวณศาลหลักเมืองอ่ะแสดงว่าอยู่ด้วยกันนะไปตั้งไว้ที่สถานที่ที่มีความเหมาะสมโดยได้แจ้งขอให้สถานีตำรวจได้ช่วยประสานงานอีกด้านหนึ่งนี่คือหนังสือที่ตำรวจเนี่ยเขาแจ้งมายังคุณธีรศักดิ์ทางเทศบาลเนี่ยแหละนายกเล็กก็2ข้อที่ทางชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
คือแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องตอบให้ได้ว่าถ้าไม่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคนเนี่ยเขาจะยังไปชุมนุมที่นี่ไหมนี่หรอไหมอนุสมมติว่าย้ายอนุสาวรีย์ไปนอกเมืองไปนอกเมืองคนจะตามอนุสาวรีย์ไปชุมนุมไหมหรือมันจำเป็นไหมว่าต้องชุมนุมที่อนุสาวรีย์หรือเขามองว่าตรงนี้มันเป็นกลางเมืองมันเป็นกลางเมืองพื้นที่ถนนมันใหญ่มันเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถรวมตัวกันง่ายฉะนั้นถ้าคุณย้ายอนุสาวรีย์ออกไปมันไม่ตอบโจทย์ฮะสุดท้ายเขาก็ยังชุมนุมที่เดิมอ่ะแต่จริงๆเรื่องนี้มันต้องมองสองด้านนะคุณประพันธ์นะคือหมายถึงว่าไอ้เรื่องการเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันชัดว่ามันเป็นอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในการเรียกร้องในการต่อสู้อันนั้นก็โอเคอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ความหมายลึกๆแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องการสื่ออย่างมันก็ชัดแต่อีกด้านนึงเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคือโอเคอาจจะไม่ได้มีขึ้นหรือไม่ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์ผมไม่ทราบแต่ว่าในแง่ของอายุในแง่ของการเป็นศิลปะเนี่ยมันมีอายุของมันอะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้านับตั้งแต่2475มาเนี่ยก็80กว่าปีแล้วครับ88ปีแล้วนะครับมาถึงเวลานี้มันเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ใช่มั้ยมีเรื่องราวมีความหมายไอ้ครั้นอยู่ๆจะมาย้ายเลยเนี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่โอ้โหมันก็ต้องคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะมันต้องชั่งน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกรมศิลป์ครับถ้าท่านเป็นหน่วยงานนะฮะที่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของโบราณสถานท่านบอกว่าท่านต้องการอนุรักษ์โบราณสถานคือมันมีกฎหมายอยู่มันมีกฎหมายกรมศิลป์ว่าถ้าที่ใดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายหรือซ่อมแซมหรืออะไรไม่ได้นอกจากว่าได้รับอนุญาตจากกรมศิลป์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับคนขอนแก่นมองว่าไม่ควรย้ายเนี่ยก็ไปร้องเรียนกับทางกรมศิลป์เขาบอกว่าขอให้ขึ้นทะเบียนซะเพราะมันก็เข้าข่ายแล้วนะเกิน80ปีแล้วเนี่ยคืออันนี้มองในมุมกรมศิลป์ใช่แต่ถ้ามองในมุมจิตวิญญาณเนี่ยที่บอกครับว่าสัญลักษณ์อันนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปตั้งที่ไหนแล้วคนจะตามไปใช่ไหมการที่คุณบอกว่าคุณเป็นเพราะว่าอันนี้ไปสร้างความวุ่นวายเพราะมีคนไปชุมนุมที่นี่ย้ายออกไปนอกเมืองเนี่ยผมคิดว่าผู้ชุมนุมเขาไม่ตามมาหรอกฮะเขาก็อยู่ที่นี่แหละมันแก้ไม่ตรงจุดมันแก้ไม่ตรงจุดเพราะตรงนี้มันคือจุดที่ชุมนุมสะดวกหรือเปล่ามันอยู่กลางเมืองถนนมันใหญ่มันไม่เป็นเสาะตอกซอกซอยนะมันดูแลง่ายดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ตอบโจทย์ย้ายไปก็จะอยู่ที่เดิมนะฮะใช่คือไอ้เรื่องย้ายไม่ย้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะนะเพราะจริงๆเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกันการย้ายอนุสาวรีย์หลัก4ย้ายอะไรเงี้ยถ้าวันนี้มีคนบอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพเนี่ยมีบ้านอยู่แถวนั้นพอดีไม่ต้องย้ายกันหรอบอกโอ้โหลำคาญมากเลยโอ้โหม็อบมาบ่อยย้ายได้ไหมหรือเขามีความคิดอาจจะอยากย้ายจริงๆก็ได้นะไม่แน่ใจอ่ะว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวคงมีทางออกเรื่องนี้คงต้องคุยร่วมกันแหละทั้งฝั่งเทศบาลแล้วก็ประชาชนนะครับไปดูเรื่องของรัฐมนตรีคลังคนใหม่กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับมีคนใหม่แล้วเหรอยังคือจะบอกว่าคนใหม่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายคนมองว่าอ้าวรัฐมนตรีคลังลาออกแล้วเนี่ยมันกระทบกับภาพความเชื่อมั่นของรัฐบาลยังไงนะรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงแล้วภาคเอกชนนี่เขารู้สึกยังไงก็เมื่อวานหุ้นตกอ่ะใช่ไหมพอมีข่าวมาหุ้นตกเลยเออแล้ววันนี้พอมีข่าวว่านายกจะมาเป็นหุ้นขึ้นเอ๊ะยังไงไม่รู้ยังไงนะฮะปกบอกว่ามีหุ้นขึ้นด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยคือทางนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับบอกว่ามันคือปัญหาสุขภาพจริงๆนะมันคือปัญหาสุขภาพจริงๆการที่คุณปีดีลาออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งในการทำงานกับรัฐมนตรีช่วยคุณสันติมันเป็นปัญหาด้านสุขภาพจริงๆคุณปีดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยงานรัฐบาลมาตลอดแต่คุณปีดีก็กังวลว่าทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความรุนแรงคุณหมอก็สั่งให้พักผ่อนด้วยผมก็เห็นถึงความจำเป็นที่คุณปีดีต้องลาออกไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยฮะยังไงก็ยืนยันว่ารัฐบาลทำงานได้แน่นอนเพราะมีระเบียบนะในการรักษาราชการในการที่จะกำกับดูแลอยู่แล้วแล้วก็มีรองรัฐมนตรีเศรษฐกิจอยู่แล้วท่านก็กำกับดูแลกระทรวงการคลังให้อันนี้เป็นกติกาเป็นกฎอะไรล่ะในการบริหารงานไปดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะไม่ว่าจะขาดตรงไหนทำได้เพราะคนเขาทำงานข้าราชการก็อยู่รัฐมนตรีช่วยก็มีทุกกระทรวงอ่ะนะแล้วนายกก็กำกับดูแลอยู่แล้วทุกเรื่องไปนะครับก็ขอฝากคุณด้วยแล้วกันนะข้อต่อไปนี่นายกก็ดูจะเชื่อมั่นบอกก็ทำได้ก็ทำได้นะฮะนายกเองก็ดูเศรษฐกิจอยู่แล้วถ้าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหมทีนี้เนี่ยการลาออกเนี่ยจะกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือเปล่านะครับท่านนายกก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่มีเพราะว่า
ตัวโครงการต่างๆคนทำงานมันก็ยังมีอยู่ถ้ารัฐมนตรีไม่อยู่ก็มีรัฐมนตรีช่วยแล้วตัวเองก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะก็เป็นคนขับเคลื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองทำงานร่วมกับคนเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่ต้นของทุกโครงการพูดอย่างนี้คือหมายความว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่กระทบแน่ๆไปฟังอีกช่วงนึงนะอย่าพูดจนมันเสียหายก็แล้วกันใช่ไหมผมก็ขอร้องหลายๆคนนะที่ออกมาพูดตอนนี้คือเหมือนกับได้โอกาสในทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่เอาประเทศไทยมาก่อนนะแล้วทำไมไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลทำงานได้นะเราก็ต้องทำงานที่ได้นะอย่าติดยึดกับบุคคลมากนักในเรื่องของการทำงานในระดับปฏิบัติเนี่ยนะระดับปฏิบัติมีระดับนโยบายคือผมคือรัฐบาลใช่ไหมในฝ่ายการเมืองขับเคลื่อนตรงนี้แล้วไปถูกผู้บริหารคือข้าราชการทุกคนเนี่ยเป็นคนทำงานนะโดยเอานโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติโดยกระทรวงนั้นพอดีไปแปลงข้าราชการเขาก็ทำอยู่แล้ว ผมก็กำกับดูแลได้แต่ในนั้นผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดเลยในครม.หรือในการประชุมย่อยวันนี้ผมก็สั่งการให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วกันก็ฝากไปถึงต่างประเทศด้วยเราจะคงเดินหน้าทุกมิติอยู่เหมือนเดิมและก็ยินดีต้อนรับในโอกาสที่เหมาะสมก็คือโควิดมันลดลงแล้วนะเราต้องยึดถือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพไปด้วยในช่วงเวลานี้นะครับข้อจำกัดคืออย่างไรด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าคุณกุลพัฒน์ก็เลยมีคนบอกว่างั้นนายกก็เป็นเองเลยสิเออแต่นายกพูดอย่างเงี้ยพูดเหมือนพร้อมจะเป็นเองนะก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วอ่ะก็เนี่ยท่านนายกยอมรับเองเนี่ยตนในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็เป็นคนขับเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยเออก็แสดงว่าท่านก็รู้นี่ท่านมีความรู้นี่คุมมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เมื่อวานก็มีหลายคนเสนอให้ท่านเป็นเสียงเชียร์เลยมีเสียงเชียร์ออกมาวันนี้ก็มีอีกนะก็มีอีกฟังนายกเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมมั่นใจไหมฟังแล้วมั่นอกมั่นใจลองแสดงความเห็นกันมาฟังแล้วมั่นอกมั่นใจไหมฮะการที่นายกดูท่านก็พูดมั่นใจนะถ้าไม่ได้เสียงสั่นไม่ได้อะไรนะท่านก็มั่นใจรัฐมนตรีช่วยก็มีผมก็ดูอยู่ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลครับก็ทำกันมาอยู่แล้วกังวลไหมนี่แหละที่ท่านทำมาอยู่แล้วนี่แหละที่ท่านทำมาอยู่แล้วนี่แหละนะอ่ะจากท่านนายกไปดูอีกคนนึงคนนี้เป็นข่าวว่าเป็นคนที่อะไรนะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นเกาเหลามีเกาเหลากับทางคุณปรีดีนะครับก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้คุณสันติก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เกิดกรณีเมื่อวานขึ้นลักษณะในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนพร้อมเลยอ่ะเหมือนไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องเหนียมอายกันแล้วว่ากันตรงๆเลยว่าก็มีลุ้นอยากจะเป็นเหมือนกันนะพร้อมนั่งถ้ามีโอกาสคือวันนี้คุณสันติก็พูดหลายประเด็นนะครับแต่ว่าเปิดมาเนี่ยคุณสันติบอกก่อนผมเนี่ยไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับคุณปรีดีไม่เคยทะเลาะกันนะครับและความจริงเนี่ยอำนาจทุกอย่างก็เป็นของรัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วสังคมอาจจะเข้าใจว่าการแต่งตั้งข้าราชการระดับอธิบดีมีความขัดแย้งกันยืนยันไม่ขัดแย้งจะสังเกตได้ว่านะฮะสัปดาห์ที่แล้วชื่อของอธิบดีเป็นอย่างไรโผล่ที่ออกมาก็ตามนั้นคุณละวลนก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันไว้นะฮะผ่านไปด้วยความราบรื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่การทำงานเนี่ยนะฮะมันต้องมีการให้ข้อคิดเห็นแต่การตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ครับหมายความว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องฟังแต่รัฐมนตรีเองก็ต้องฟังเราเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่คุณสันติบอกลองไปฟังเสียงดูฮะเมื่อคืนนี้นะครับท่านผมเองผมไม่ทราบเมื่อคืนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านปรีดีดาวฉายได้โทรมานะครับบอกผมนะครับตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่านะครับบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวมันออกไปในทำนองนั้นได้อย่างไรนะครับท่านบอกว่าท่านต้องแสดงความเสียใจกับผมที่ข่าวมันออกไปอย่างนั้นข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีอะไรขัดแย้งเลยแล้วท่านก็ยังขอบคุณผมซะด้วยซ้ำที่ผมให้ความร่วมมือนะครับในทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับแล้วก็ยังให้นะครับแนะนำให้ประสบการณ์จากที่ผมได้ทำงานมาเกินกว่า1ปีในกระทรวงการคลังทำให้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนั้นนะครับท่านออกนโยบายไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งศึกษานะครับก็จากความคิดเห็นของผมหลายเรื่องซะด้วยซ้ำนะครับแล้วผมเองผมก็ได้ช่วยงานท่านเยอะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับ
มาตอบกระทู้ในกระทรวงก็ดีมาช่วยท่านยื่นเสนอกฎหมายทั้งที่ไม่ใช่กฎหมายที่อยู่ในกรมที่ได้รับมอบหมายผมก็ไปช่วยท่านดำเนินการนะครับในสภานะครับเพื่อท่านบอกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้สามารถทำงานนะครับในเรื่องสำคัญของกระทรวงนะครับได้แล้วท่านก็ไว้ใจผมที่ไปทำงานในสภานะครับเพราะนั้นขอเรียนว่าเราทำงานด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของกระทรวงนั่นคือของบ้านเมืองนะครับไม่มีความขัดแย้งแม้แต่น้อยนะครับนี่ไม่มีซดเกาเหลาคุณกุลพัฒน์ไม่มีซดเกาเหลาเลยเมื่อวานนี้กับข่าวเมื่อวานนี้คนละเรื่องคนละราวเลยข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยทุกสำนักเนี่ยพุ่งตรงไปที่คุณสันติเลยบอกโอ้โหเกาเหลากันเรื่องเลือกอธิบดีกรมสรรพากรใช่ไหมฮะสรรพสามิตสรรพสามิตแล้วก็มีเรื่องของการไม่แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนมีการควบรวมอำนาจระหว่างรัฐมนตรีหลักรัฐมนตรีช่วยนะแต่แกวันนี้แกบอกเนี่ยโทรมาเนี่ยเมื่อคืนโทรมาคุยแล้วคุณปีดีโทรมาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวที่ออกไปมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรแต่มันก็ยังมีคนไม่ปักใจเชื่อนะก็ยังเชื่อว่าลึกๆเนี่ยมันก็คงมีปัญหาเรื่องการทำงานด้วยบางส่วนกับเรื่องของข้างในคืออาจจะไม่ใช่แค่คุณสันติคนเดียวอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยเนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะการเมืองในพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคุณสันติก็บอกยืนยันเลยว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาครับนะฮะขณะที่รัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอำนาจของนายกในการตัดสินใจว่าจะให้เป็นคนนอกหรือคนของพรรคแต่ส่วนตัวเห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ต้องเป็นคนรู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในนะแล้วก็ภายนอกก็คือหมายถึงว่าทั้งระดับโลกต้องรู้หมดนี่คือสิ่งที่คุณสันติบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแต่จริงๆถ้าจำกันได้แคนดิเดตเดิมเนี่ยก็มีชื่อคุณสันตินะใช่ที่เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยตอนนั้นนะใช่ไหมที่บอกว่าถ้าไม่เอาคนนอกเอาคนในเนี่ยชื่อคุณสันติก็มีสิทธิ์ก็คนนี้แหละนักข่าวก็เลยถามเหมือนลักษณะลองเชิงบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเสนอคุณสันติเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยจะว่าอย่างไรคุณสติก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจการตัดสินใจของท่านนายกแต่ถ้าท่านนายกมอบหมายให้ผมก็พร้อมจะน้อมรับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญและก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อ10ปีก่อนรวมถึงเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกทั้งนะฮะทำงานในช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึง2คนก็ซึมซับเรียนรู้ปัญหาทางเศรษฐกิจมาแล้วสามารถทำงานได้เลยทันทีไม่มีเรื่องของความกดดันเพราะทำงานในกระทรวงนี้มา1ปีมีภูมิต้านทานที่จะรับแรงกดดันในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้โอ้โหมีภูมิต้านทานเรียกว่าเปิดอกเลยมาพร้อมพร้อมพร้อมน้อมรับท่านนายกเชิญมาก็เอาเลยคือออกตัวขนาดนี้ ออกตัวซะขนาดนี้ออกตัวล้อฟรีเลย มันก็มีเหตุให้คิดหรือเปล่าใช่ไหมคือพอออกตัวขนาดนี้มันก็แอบคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะขัดแย้งกันเก้าอี้เนี่ยมีเลื่อยขาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็ทำให้ยืนยันบอกไม่มีไม่ได้ซดเกาเหลาอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือว่าเอาละไม่รู้ว่าใครจะมานั่งละฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าน่าเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจของประเทศมันจะเป็นยังไงใช่คุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามเพื่อไทยนะครับวันนี้บอกโอ้โหเห็นเหตุการณ์ลาออกของคุณปรีดีแล้วต้องบอกว่านี่เป็นความล้มเหลวเป็นเหตุที่เรียกว่ามันต้องมีเหตุแบบมูลเหตุอ่ะมันต้องมีต้นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ยังเหลือเชื่ออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณปีดีตัดสินใจลาออกแต่ตัวเองเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้คุณปีดีลาออกเนี่ยนะฮะไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการนะแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันไปเห็นแล้วโอ้โหแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยหนักแน่นอนคุณสุทินบอกอาจจะเข้าใจว่าคุณปีดีไปเจอตัวเลขอ่ะไปดีกว่าไปเจอตัวเลขไปเจอโจทย์ยากอ่ะไปเจอโจทย์หินก็เลยตัดสินใจลาออกดีกว่าซึ่งการลาออกของคุณปีดีเนี่ยมันก็สะท้อนสะเทือนไปถึงขวัญกำลังใจของนักลงทุนแล้วก็การบริโภคของประชาชนในประเทศด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่รัฐมนตรีคลังจะต้องเรียกความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนให้กับนักลงทุนกลับมายังไงแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะหาคนใหม่เนี่ยมานั่งแทนคุณปีดีก็ยังคิดว่าคุณสุทินก็คิดนะอาจจะมีการใช้บริการกลุ่ม4กุมารโอ้แต่ตอนไปมันก็ไปกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออจากกันเนี่ยแกบอกอาจจะใช้บริการกลุ่ม4กุมารแต่ไม่ใช่คุณอุตตมะ
อดีตรัฐมนตรีคลังอ้าวจังงั้นก็ตัดช้อยคุณอุตมะไปใครนะตัดคุณอุตมะเลยคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์คุณสุวิทย์คุณกอบศักดิ์เหลือ3คนถ้าไม่นับคุณสมคิดนะใช่ไหมคุณสมคิดก็เหลือ3คนครับซึ่ง3คนเนี่ยประสบการณ์ที่จะใกล้เคียงกระทรวงการคลังที่สุดอะใครอะคุณสนธิรัตน์เหรอกระทรวงพลังงานโอ้โหคุณสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์นี่ก็ทำพลังงานมาทำพาณิชย์มาก็อาจจะพอไปได้อาจจะพอไปได้คุณสุวิทย์ก็อยู่ในเรื่องการศึกษามาแต่คุณกอบศักดิ์ไม่น่าใช่คุณกอบศักดิ์นี่ก็ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแต่ดูแล้วโอ้โหตอนจากกันมันจากกันไม่ค่อยดีไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะตอนจะดึงเขากลับมาจะทำยังไงเนี่ยสิจะทำยังไงนะแต่มีอยู่พักเล็ก7พักกว่านี้เขาบอกไม่ต้องคิดเยอะหรอกใครจะมานั่งอ่ะนายกก็เหมาะสุดแล้ววันนี้พักเล็ก7พักเขาไปคุยกันฮะคุณเต้มงคลกิจเป็นคนบอกเดี๋ยววันนี้ตอนสายๆเนี่ยก็บอกผมต้องรีบแล้วผมต้องรีบไปคุยกับพักเล็กอีกพักอื่นต้องทำหาวิกฤตหาทางออกของวิกฤตนี้วิกฤตที่ไม่มีคนนั่งกระทรวงการคลังคุณเต้ก็เลยไปคุยนะฮะสุดท้ายตอนบ่ายมานะฮะมีคุณพิเชษฐ์ เสถียรชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยนะก็มาแถลงข่าวร่วมกันกับ7พรรคบอกเบื้องต้นเสนอแล้วครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละนะฮะมานั่งรัฐมนตรีคลังฮะนายกควบรัฐมนตรีคลังเลยส่วนรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยให้นายกเนี่ยโอนตำแหน่งนี้ไปให้บิ๊กป้อมนั่งแทนอ๋อเพราะเคยเป็นมาแล้วนี่ใช่มั้ยให้บิ๊กป้อมไปนั่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนเป็นการแบ่งเบาภาระนะแล้วบิ๊กตู่มานั่งนายกควบรัฐมนตรีคลังแล้ววันนี้ดูพี่เต้แล้วอะไรของเขาครับนั่นน่ะดูพี่เต้ฮะโอ้โหทำไมเขาใส่แว่นดำมาเนี่ยเข้มอะไรขนาดนั้นวันนี้พี่เต้มงคลกิจไปเอ๊ะหรือถามน้องนักข่าวสภาบอกมันเป็นแว่นกองแสงนึกว่าหนัง MIB นะเนี่ยเออ Men in Black เออหรือว่าเป็นบอดี้การ์ดสูทดำแล้วก็เป็นบอดี้การ์ดคุณพิเชษฐ์ใส่แว่นตาดำมาเลยใช่นี่ฮะเสนอเลยครับให้นายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังให้พลเอกประวิตรควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมช่วงนี้มันเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของงบประมาณวาระ2วาระ3นะครับดังนั้นต้องรีบนี่ก็เป็นอีก1เสียงนะที่ออกมาบอกว่าท่านนายกนั่งไปเลยไหนก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเห็นบอกว่ามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ควบไปเลยนั่งคลังไปอีกตำแหน่งนึงเมื่อวานนี้พักอะไรนะเมื่อวานใครที่ออกมาพูดนะที่บอกว่าเพื่อไทยไหมที่บอกท่านยกก็นั่งต่อไปเลยใช่ใช่ก็มีความรู้เนี่ยก็อ๋อคุณจิรายุคุณจิรายุจิรายุก็บอกว่าท่านยกนั่งไปเลยจะได้รู้วัดกึ่งกันไปเลยว่าแบบเก่งจริงหรือเปล่านะครับจากประเด็นตรงนี้แหละคำถามที่เกิดขึ้นว่าใครนะครับจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปวันนี้มีโอกาสไปเจอคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับส.ส.พรรคก้าวไกลก็เลยชวนคุณวิโรจน์เนี่ยคุยประเด็นนี้แหละนะครับว่ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรทำไมคุณปีดีจึงลาออกนะครับและกระแสข่าวที่บอกว่าควรจะให้นายกมานั่งรัฐมนตรีคลังคั่วไปเลยเนี่ยคุณวิโรจน์มองอย่างไรลองไปฟังกันดูฮะคือกรณีการลาออกของคุณปีดีดาวฉายเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง20วันน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีอายุการทำงานน้อยที่สุดและลาออกโดยสมัครใจเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคราวนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรครับตามข่าวเขาบอกว่าท่านลาออกด้วยปัญหาสุขภาพซึ่งตรงนี้ฟังไม่ขึ้นเลยเพราะก่อนที่จะตัดสินใจรับตำแหน่งก็ต้องตรวจสอบสุขภาพตัวเองก่อนอยู่แล้วจริงไหมถึงจะมั่นใจและตัดสินใจมารับตำแหน่งและถ้ามีปัญหาสุขภาพจริงจะชักชวนนักวิชาการต่างๆหลายท่านที่มีชื่อเสียงออกมาเป็นที่ปรึกษาได้ไงทั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ศาสตราจารย์สมคิดเลิศอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์แล้วก็ยังมีอาจารย์เอกบุญนะครับซึ่งอาจารย์เอกบุญเนี่ยมาเป็นทั้งเข้าใจว่ามาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเสร็จแล้วมีการเตรียมทีมงานไว้แล้วนะดังนั้นเนี่ยข้อเหตุผลที่บอกว่าด้วยปัญหาสุขภาพเนี่ยไม่น่าจะจริงแต่ถ้ามองในมุมว่าจริงก็อาจจะเป็นสุขภาพจิตมากกว่านะฮะสุขภาพกายคิดว่าแข็งแรงแต่สุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีปัญหาหลังจากที่มาได้ร่วมงานกับในระบบการทำงานแบบเนี้ย20วันเช่นการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการคลังทุกคนที่มาทำงานก็อยากจะได้คนที่ทำงานได้ใช่ไหมแต่ถ้าเจอระบบเด็กเส้นเด็กฝากเจอระบบที่ต้องแบ่งเค้กหาผลประโยชน์ใครจะอยู่ได้ครับเขาก็คิดอย่างนี้แล้วครับว่ามองไปข้างหน้าก็เจอหายนะถูกไหมฮะมองไปข้างๆก็เจอแต่ฝูงไฮยีน่าที่คอยจะลุมแทะหาผลประโยชน์มองไปข้างหลัง
ก็เจอแต่คนที่จะเอาชนะปากหลังเดินไปข้างหน้าก็มีแต่ที่จะเอาเกียรติภูมิที่ตัวเองสั่งสมเอาไว้มาทิ้งเสียเปล่าๆสุดท้ายกระโดดออกจากเรือแป๊ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดผมเชื่อว่านี่คือ เหตุผลที่แท้จริงและนี่คือเป็นหลักฐานที่สะท้อนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศและโดยเฉพาะการบริหารเศรษฐกิจภายใต้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมต้องย้ำไว้นะที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วท่านควรจะไปต่อยมวยไทยเพราะตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมาท่านออกอาวุธอย่างเดียวท่านเคยมีนโยบายที่จะออกมาตรการมาช่วยพยุงอะไรเศรษฐกิจที่เป็นไปคุณูปการต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญไม่มี 6-7 ปีที่ผ่านมาเน้นออกอาวุธงั้นท่านต้องไปเป็นมวยไทยแบบดุเดือดด้วยเพราะออกอาวุธครบยกเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพังแน่นอนนะและมีคนตั้งคำถามตั้งแต่สมัยคุณปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วตั้งแต่เปิดชื่อก็บอกว่าน่าจะมีชื่อที่ดีกว่านี้ถูกไหมครับที่ได้รับการยอมรับมากกว่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณปรีดีไม่ได้รับการยอมรับนะแต่หลายคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่มีชื่อชั้นหรือได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าแวดวงเศรษฐกิจมากกว่าคุณปรีดีแต่ไม่มาคำอธิบายง่ายๆครับเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลแล้วกันทีมที่กำลังจะตกชั้นคุณคิดว่านักเตะเวิร์ลคลาสเขาจะย้ายมาร่วมทีมสุดท้ายก็อาจจะมีแต่นักเตะเวิร์ลแกสหรือนักเตะที่พอเล่นได้ใช่ไหมแต่พอเขาเข้ามาเล่นเจอกับระบบการเล่นแบบนี้เจอกับเพื่อนร่วมทีมแบบนี้เจอโค้ชแบบคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเขาทำไงฮะเขาเห็นอย่างนี้เขาซ้อมสนามแค่20วันยังไม่ลงสนามจริงยังไม่เคยมาสภาตอบกระทู้สักกระทู้เลยนะยังไม่เคยลงสนามจริงนะพอเขาแค่อยู่ในสนามซ้อมก็บอกว่าเขายกเลิกสัญญาดีกว่าเขาไปทั้งนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นเลยถ้าเปรียบรัฐบาลเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยคือสภาพตอนนี้ล่อแร่แล้วอ่ะทีมใกล้จะตกชั้นแล้วอ่ะแต่ไปทุ่มซื้อตัวมาไปซื้อแบบนักเตะระดับโลกมาพอมาเห็นเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพอเจอสภาพทีมแบบนี้เนี่ยไปดีกว่ายกเลิกสัญญาดีกว่ายังไม่ทันเตะด้วยซ้ำนะเนี่ยยังไม่ทันซ้อมเลยยังไม่ทันซ้อมอาจจะซ้อมมื้อนึงเห็นแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วสภาพนี้ไปดีกว่าแล้วคุณวิโรจน์แกยกตัวอย่างของท่านนายกต้องเป็นนักมวยตอนแรกผมก็คิดต้องแกเพราะแกออกอาวุธตอนแรกก็เลยนึกอ๋อออกอาวุธคือชกต่อยอ๋อไม่ใช่ออกอาวุธเนี่ยซื้ออาวุธใช่ไหมไม่ออกอาวุธอ่ะคือเข้าใจว่าที่คุณรบเปรียบเทียบเนี่ยหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะออกนโยบายนู่นนี่นั่นไงเรื่องเศรษฐกิจอ่ะผมคิดไปไกลกว่าบอกออกอาวุธอ๋อออกเรือดำน้ำออกรถถังออกหุ่นยนต์ก็อาจจะใช่ด้วยก็ได้นะนี่ออกอาวุธอ่ะออกทุกปีอ่ะอะไรลักษณะแบบนั้นอ่ะนี่แหละนี่ก็เป็นทัศนะจากคุณวิโรจน์จริงๆวันนี้คุยกันหลายเรื่องมากนะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเดี๋ยวรอติดตามเต็มๆได้ในส่วนของช่องทางเราที่ออกอากาศอยู่ครับครับท่านผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของกรณีรัฐมนตรีคลังซึ่งยังต้องหากันอยู่ว่าใครจะมาเป็นนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกเปิดประเด็นมาสัก 3-4 วันที่แล้วก็คือเรื่องค่าต่อสู้คดีเหมืองทองอัคราซึ่งถูกยัดไส้เข้าไปในงบประมาณประจำปี6400กว่าล้านรวมแล้ว389ล้าน3ปีที่ผ่านมาครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับที่นายกเคยพูดไว้ในสภาผมรับผิดชอบเองแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าท่านนายกรับผิดชอบยังไงท่านเอาเงินสู้คดีเนี่ยไปเป็นงบประมาณแผ่นดินนะทำไมท่านใช้มาตรา14แล้วในการตัดสินใจให้หยุดเนี่ยท่านไม่ใช้เงินตัวเองนะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยน้องเอื้อยศิริกุลวณิยมพงษ์เนี่ยก็ไปคุยกับคุณสุทินคังแสงจากเพื่อไทยนะครับคุณสุทินก็มองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เหตุผลกลใดนายกต้องรับผิดชอบนายกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวครับนะไปฟังเสียงคุณสุทินบางช่วงบางตอนครับตอนคุณปิดเหมืองทองคุณเป็นคสช.แล้วทอนมาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยคุณไม่ได้ทำผิดตอนเป็นรัฐบาลใหม่นี่คุณทำผิดตอนที่คุณเป็นรัฐบาลคสช.ตอนคุณที่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะใช่ไหมคุณพยายามตีความว่าเป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะวันนี้คุณมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมฮะค่ะแต่เขาไม่ได้มานับวันนี้หรอกเขานับวันที่ตอนคุณกระทำผิดนั่นแหละเพราะนั้นจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาเอาตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลไม่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศแต่ตามสนธิสัญญาองค์กรอาชญากรรมนี่เขาอาจจะตีความว่าคุณเป็นองค์กรอาชญากรรมด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเขามุ่งเจาะที่ตัวคุณประยุทธ์เพราะนั้นรัฐเมื่อตัวนุยาโตตุลาการชี้ว่าผิดรัฐบาลไทยต้องหาตัวคนกระทำผิดที่แท้จริงให้เขา
พราะนั้นผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์หนีไม่พ้นทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศแต่สิ่งซึ่งหนีไม่พ้นจริงๆก็คือสำนึกความรับผิดชอบของความเป็นผู้บริหารประเทศสำนึกของความเป็นรับผิดชอบของคนเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ว่าคุณได้กระทำความเสียหายให้กับประเทศโดย เขาเรียกว่าโดยลุกแก่อำนาจคุณใช้อำนาจพิเศษแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้ให้ความเห็นเกือบทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างประเทศว่าไม่ควรปิดเขาโดยใช้วิธีนี้เพราะนั้นจึงเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างนี้ต้องรับผิดรับผิดชอบด้วยตัวเองนี่ฮะเป็นทัศนะจากคุณสุทินบอกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยตอนนั้นใช้มาตรา44ตอนเป็นคสช.แล้วก็ถ้าที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรับผิดชอบเองคือมันก็สอดคล้องกับที่หลายคนพูดว่าตอนนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินว่าตำแหน่งคสช.เนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ราชการใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าที่รัฐและทีนี้เนี่ยพอสู้คดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าใช้งบประมาณนะฮะก็เลยกลายเป็นคำถามขึ้นมาแล้วคุณสุทินก็บอกยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรับผิดชอบแหละเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อเนี่ยท่านนายกก็พูดเองนะแต่พอพูดแล้วเหมือนยิ่งหนักกว่าเดิมอ่ะคือนายกก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคสช.เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ตอนนี้เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแต่ต้นเรื่องอ่ะมันเกิดตอนที่ท่านไม่เป็นไงใช่ต้นเรื่องอ่ะมันเกิดเลยกลายเป็นโอ้คนก็โอ้โหอ่ะอย่างนี้ได้ยังไงหรือท่านหมายความหรือท่านจะก้อนสุดท้ายเนี่ยก้อนร้อยกว่าล้านเนี่ยก้อนที่สามท่านไม่ต้องจ่ายท่านไปจ่าย200กว่าเนี่ยก็ไม่รู้ไงคือท่านก็พูดไปแล้วก็เหมือนยิ่งมัดตัวเองเข้าไปอีกอ่ะลักษณะเงี้ยก็ไม่รู้จะจบยังไงเรื่องนี้นะครับแต่แน่ๆคือมันถูกใส่เข้าไปในงบแล้วนั่นชัวร์แล้วใช่แล้วรู้สึกว่าจะตัดไปได้12ล้านนะกรรมาธิการตัดไปได้12ล้านนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะคำถามที่เราถามท่านผู้ชมนะครับโพลนะฮะท่านผู้ชมถามว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่เนี่ยใครควรจะมาเป็นนะฮะวันนี้เราให้3ช้อยพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะรู้สึกเอ๊ะทำไมให้แค่2ช้อยเนี่ยอยากจะเลือกคนอื่นนอกจาก2คนนี้1ก็คือพลเอกประยุทธ์2คือคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วก็3คือไม่เอาทั้งคู่ปรากฏว่า 93% บอกไม่เอาทั้งคู่ฮะอ้าวไม่เหมาะทั้งคู่ 93% 93% ไม่เอาทั้งคู่แต่เชื่อไหมมีคนโหวตให้ท่านพลเอกประยุทธ์มากกว่าคุณสันติพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคนบอกให้เป็นรัฐมนตรีครั้ง 4% ครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้เป็น 3% แล้วเค้ามีเสนอชื่อมามั้ยมีเสนอชื่อคนอื่นมามั้ยบอกว่า 93% ที่ไม่อยากได้ทั้งคู่เนี่ยมีคนเสนอชื่อคนอื่นมั้ยว่าควรจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งมีคนเสนอคุณสุเทพคุณสุเทพมีชื่อคุณสุเทพด้วยนะมีชื่อคุณสุเทพมามีใครอีกเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันไหลไปผมอ่านไม่ทันเนี่ยนะก็เมื่อวานนี้มีชื่อคุณเต้ใช่ไหมใช่เมื่อวานที่มีคนแสดงความเห็นมาใช่นะครับก็จริงๆก็โอ้โหเป็นโจทย์ยากนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นโจทย์ยากในการหาคนที่จะมารับตำแหน่งแต่ถ้าเบื้องต้นไม่มีจริงๆก็คุณท่านนายกก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เร็วที่สุดที่หาได้แต่ถ้าท่านนายกจะนั่งเองอย่างที่บอกฮะท่านต้องเอาตำแหน่งกลาโหมออกหรือเปล่าก็อาจจะมีการถ่ายอำนาจให้คนเพราะไม่งั้นเนี่ยนั่ง3ตำแหน่ง3เก้าอี้นี้นั่งขาทางเลยนะดูนั่งขาทางดูไม่ทันนะนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับวันนี้ที่ร่วมกันโหวตเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับใครที่รับชมไม่ทันก็สามารถชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้นะครับวันนี้ The Politics หมดเวลาแล้วผมและคุณกุลพัฒน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ